สวัสดีทุกคนวันนี้เราไปเบิ่งบรรยากาศสดๆบรรยากาศประวัติศาสตร์กับไปเบิ่ง3นักเตะเสื้อสายลาวที่ว่าได้มาฮอดสมทบกับทีมชาติลาวอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะเป็นที่ฮอดกันแล้วก็คือทั้งที่บรรยากาศทั้งวิดีโอของสภานบาเต้แห่งชาติลาวมีการเปิดเผยออกมามื้อเสาร์นี้อยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะซึ่งนี่ก็เป็นทางด้านทีโอค่ายนะส่วนผู้ที่อยู่กลางก็เป็นทางด้านวิกเตอร์เบิ่งกันอีกทีนึงซ้ายสุดก็จะเป็นทางด้านเทโอควายครึ่งกลางเป็นวิกเตอร์ขวาสุดก็จะเป็นทางด้านโรมันนะชื่อให้ดีท่านผู้ชมนะโรมันจะเป็นผมยาวนะถ้าชื่อบ่ผิดเลยเป็นเหมือนการทีมชาติลาวเดินทางฮอดประเทศอุซเบกิสถานนะที่ว่าไปเก็บตัวเพื่อเก็บความพร้อมของงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ยุทธิประเทศกัมพูชาบรรยากาศการสัมผัสมือทีมชาติลาวจนอีกเป็นโรมันอนุสรต่อมาก็จะเป็นวิกเตอร์เสื้อขาวนะจากนี้ก็เป็นวิกเตอร์ไซชนะนะเสื้อขาวนี่เป็นโรมันส่วนต่อมาก็จะเป็นทีโอค่ายตัวนี้ใส่เสื้อเอกลักษณ์ของเพิ่นเสื้อสโมสรของเพิ่นนี่ก็เป็นบรรยากาศการถ่ายรูปร่วมกับทานไมเคิลวอยส์หัวหน้าของฝึกทีมชาติลาวสายสุดส่วนเบอร์3นักเตะเสื้อสายลาวนี่ก็เป็นที่น่าสนใจโดยคนสมิทธ์ก็เป็นเทียโอควายนะจากสโมสรโอมาฮามาเวอริกนะสโมสรในลีกของอเมริกาสมมุติเทียโอควายก็เป็นนักเตะเสื้อสายฝรั่งลาวนะเริ่มเล่นกับสโมสรสตาร์ทบุกยู19ซึ่งเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงในประเทศฝรั่งซึ่งปัจจุบันก็ดิ้นในลีกอเมริกาดิ้นกับสโมสรโอมาฮามาเซลิกซึ่งปัจจุบันลาวก็อายุ21ปีดิ้นตำแหน่งกองหลังด้านขวาสูง178ซันติเมตรซึ่งเบิ่งตามหุบห้างเป็นหุบห้างใหญ่แต่ก็แข็งแรงเนาะน่าจะช่วยเกมฮับได้ดีแน่นอนสำหรับคนที่2เป็นโรมันอนุสรจากสโมสรบาร์ลิงแฮมในลีกห้องของเยอรมันหรือในลีก4ของเยอรมันเป็นลูกครึ่งเนาะแม่เป็นคนลาวพ่อเป็นคนฝรั่งเกิดเมื่อที่2มีนา2001นะอยู่ที่ประเทศฝรั่งเริ่มเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวบุกและตัวฮับเริ่มเล่นในกับสโมสรเยาวชนตั้งแต่อายุ8ปีกับสโมสรเลซิงครับสตาร์ทบุกเป็นระยะ5ปีก่อนที่ว่าจะเลื่อนไปดิ้นให้กับ U17 นะครับทีมโอเบเนียและกับบาลินเก้ FC ในทีมสุดใหญ่ปัจจุบันโดยผลงานล่าสุดในปี2021และกับ2022และประกาศลงสนามถึง21นัดนะก็สร้างผลงานโดดเด่นกับสโมสรบาลินเก้ FC ในลีกของเยอรมันสำหรับคนที่3ก็เป็นวิกเตอร์ไซสนะโยวินาซักนะเล่นให้กับสโมสรมอนเซนนะซึ่งก็เป็นสโมสรในลีกระดับ4ของประเทศฝรั่งซึ่งว่าข้อมูลของนักเตะคนนี้ก็บ่หลายปานใดนะซึ่งนอนเพิ่นก็เป็นนักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งนะเดี๋ยวมีข้อมูลของเราจะมีการอัปเดตให้ตื่นทันหนึ่งก็แล้วกันก็ถือว่าเป็นความพร้อมอีกอย่างหนึ่งที่ว่าทีมชาติลาวจะไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศอุซเบกิสถานนะซึ่งว่าเกมเข้าร่วมในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งว่าทีมชาติลาวก็ร่วมกับกัมบีร่วมกับเวียดนามไทยมาเลเซียสิงคโปร์ถือว่าเป็นงานหนักกันเลยนันทมิตรลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามวันที่30เมษายน2023เวลา19โมงนาที2พบกับมาเลเซียวันที่30พฤษภาคม2023เวลา19โมงนาที4พบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่6พฤษภาคม2023เวลา19โมงแต่การนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติไทยในวันที่8พฤษภาคม2023เวลา16โมง00อยู่ที่ประเทศกัมพูชาอยู่ที่สนาม Pride Stadium